จากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่อุบัติเหตุรถขนปูนพลิกคว่ำแล้วก็กีดขวางการจราจรที่ถนนกาญจนาภิเษกช่วงที่เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนคือ6โมงครึ่งเนี่ยแถวนั้นเริ่มติดแล้วนะคุณรัฐวุฒิปรากฏว่าทำให้การจราจรนั้นติดสะสมหนักมากนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่นั้นจะช่วยกันแล้วก็ล่าสุดนั้นสามารถที่จะเปิดช่องทางการจราจร2ช่องทางขวาได้แล้วแต่ว่าการจราจรมันติดสะสมอยู่นะคะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในขณะที่เรื่องของรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง11คณะเมื่อวานล็อตแรกที่ออกมา120คนเนี่ยนะครับดูไปดูมาเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณว่าเอ๊ะทำไมดูแล้วน่าคุ้นๆมีสมาชิกสปทหลายคนทีเดียวเนี่ยนะครับซึ่งพลเอกประวิตรก็บอกว่า11ด้านรายชื่อเนี่ยมาจากสมาชิกสปทที่ทำงานจริงจังแต่ว่าไม่ได้มีการคัดเลือกจากคนที่ใกล้ชิดกับคสช.หรือว่าใกล้ชิดกับตัวของท่านพลเอกประวิตรแต่อย่างใดเนี่ยนะครับทั้ง11ด้านในการปฏิรูปประเทศมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับคุณผู้ชมว่าส่วนหนึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับคสช.ไหมหรือว่าใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรไหมแต่ท่านก็ยืนยันว่าส่วนใหญ่เนี่ยคัดเลือกมาจากสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.โดยที่ไปดูจากผลงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่ามีผลงานอะไรบ้างใครทำงานทางด้านไหนจริงจังส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอฟเป็นทหารใกล้ชิดหรือว่าเป็นลูกรักของท่านหรือเปล่ายืนยันว่าไม่มีครับส่วนใหญ่ก็เอาจากสปท.ก็รู้จักกันอยู่แล้วก็จะดูผลงานดูผลงานดูว่าคนไหนทำงานจริงจังแค่ไหนก็ไม่มีอะไรมีนายทหารที่เป็นลูกน้องบิ๊กป้อมหลายท่านใครหลายท่านใครล่ะประมาณ 3-4 ท่านไม่มีหรอกก็คือส่งชื่อไปให้พิจารณาเขาพิจารณาอย่างด้านกฎหมายอย่างเงี้ยก็มีทนายสงกรานต์เข้าไปด้วยอ่ะคุณก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่ต้องจับตาดูกันกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นส่งตัวแทนไปชี้แจงในที่ประชุมของสนช.พรุ่งนี้นะคะประเด็นเรื่องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งทางกรท.นั้นเสนอมาตอนแรกว่าจะต้องเซตซีโร่ใหม่นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพูดถึงกรณีที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรป.กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของสนช.มีมติไม่เซตซีโร่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทั้งคณะว่าเป็นเพียงการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการค่ะต้องรอการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวันที่17สิงหาคมนั่นเองนะคะซึ่งวันดังกล่าวเนี่ยทางกรท.จะเข้าชี้แจงเจตนารมณ์ในหลักการของเจตนารมณ์ของกรรมาธิการต่อสนช.อีกครั้งหนึ่งเพราะเชื่อว่าการให้กสม.อยู่ในตำแหน่งต่อไปอีกครึ่งเทอมตามที่กรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเนี่ยจะเป็นปัญหาต่อหลักการปารีสว่าด้วยเรื่องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนะคะเนื่องจากว่าสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินั้นลดสถานะกมส.จากเกรด A เป็นเกรด B ก็คือเมื่อช่วงปี2559นะคะยืนยันว่าความหลากหลายของกสม.นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการพิจารณาในเรื่องนี้นะคะสำหรับหลักการปารีสนั้นได้รับการรับรองเมื่อ20ธันวาคม2536สาระสำคัญก็คือสหประชาชาติเนี่ยสนับสนุนให้นานาชาติจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อจะได้เป็นกลไกในการส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เป็นอิสระจากภาครัฐมีสาระหลัก5ประการด้วยกันก็คือ1จะต้องมีบทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน2คือมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน3มีบทบาทในการให้คำแนะนำ4คือบทบาทในการเฝ้าระวังสถานการณ์และ5บทบาทในการดำเนินความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรอื่นๆทั้งในและต่างประเทศค่ะครับเราได้ฟังมุมมองจากทางกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณาไปเรียบร้อยแล้วได้ทราบมุมมองจากทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้วไปฟังมุมมองจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกันบ้างว่าคิดเห็นในประเด็นนี้กันอย่างไรนะครับพูดคุยอยู่กับคุณเตือนใจดีเทศนะครับหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับสวัสดีครับคุณเตือนใจครับค่ะสวัสดีค่ะคุณรัฐวุฒิและคุณกิติมาค่ะค่ะ
จากประเด็นที่ทางกรรมธิการวิสามัญของสนช.เห็นต่างจากกรท.เรื่องของการเซตซีโร่ต่างๆนี่นะครับคุณเตือนใจมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับค่ะคือดิฉันรับได้ค่ะแล้วก็ติดตามมาตลอดนะคะค่ะเห็นว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่เป็นไปตามหลักการปารีสว่าด้วยการแนวทางในการจัดตั้งและดำเนินการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคิดว่าจะทำให้การยอมรับจากระดับสากลประเทศเนี่ยค่ะต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็ต่อประเทศไทยโดยรวมเนี่ยดีขึ้นค่ะหมายความว่ากรณีถ้าหากว่าไม่มีการเซตซีโร่กรรมการชุดเดิมยังอยู่ต่อแต่ว่าทางกรท.บอกว่าเดี๋ยวมันจะไปส่งผลจากการที่เราถูกลดระดับจากระดับ A มาเป็นระดับ B มันก็จะกลับเป็นระดับ A ไม่ได้ครับค่ะคือก็เห็นด้วยกับกรท.ค่ะครับแล้วความเห็นของกรรมการสิทธิมนุษยชนท่านอื่นๆนี่เห็นไปทางเดียวกับอาจารย์ไหมคะท่านอื่นๆเนี่ยก็อาจจะท่านมาจากความเป็นอิสระของแต่ละท่านนะคะคงจะต้องเคารพในความเห็นต่างของแต่ละท่านค่ะอาจารย์เตือนใจถ้าสมมุติว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้สนช.เกิดผ่านตามที่กรรมธิการเห็นก็แสดงว่ากรรมการชุดปัจจุบันยังอยู่ต่อตรงนี้มันจะไปส่งผลกับระดับที่เราถูกลดระดับไปไหมฮะอ๋อก็ได้ก็แสดงเจตนารมณ์แล้วไงคะโดยให้มีการเซตซีโร่แต่ให้รักษาการไปจนกว่าจะมีกระบวนการสรรหาและได้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่เพราะว่าถ้าเซตซีโร่แล้วออกเลยเนี่ยก็จะไม่มีการรักษาการแต่ว่ากรรมธิการวิสามัญบอกว่าจะให้อยู่ต่ออีก4ปีอีก3ปีขออภัยคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลามันจะพอๆกันค่ะคุณรัฐวุฒิและคุณกิติมาครับเพราะว่าถ้ามีการเซตซีโร่แล้วก็ให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหากระบวนการสรรหาเนี่ยซึ่งมีขั้นตอนอยู่นะคะ200กว่าวันแต่ถ้าอยู่3ปีก็จะต่างกันไม่กี่เดือนเท่านั้นเองแต่ดิฉันอยากเห็นภาพขององค์กรสิทธิมนุษยชนสถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเนี่ยมีสถานภาพที่สง่างามในสายตาของสากลประเทศนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศก็จะดีขึ้นด้วยค่ะอาจารย์คะบรรยากาศการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาปีกว่าเนี่ยค่ะฉันมีความเห็นว่ารายงานการตรวจสอบที่ส่งไปยังหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆหรือต่อรัฐบาลได้รับการตอบสนองน้อยมากค่ะดังนั้นเนี่ยพ.ร.ป.ฉบับนี้ค่ะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยดีขึ้นมากเลยอะค่ะที่ทำให้ที่กำหนดให้ทางรัฐบาลทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะต้องตอบกลับมาโดยเร็วว่านำไปปฏิบัติได้หรือไม่อย่างไรซึ่งทำให้รายงานการตรวจสอบข้อเสนอแนะทางมาตรการด้านนโยบายและกฎหมายเนี่ยมีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะตามพ.ร.ป.ฉบับใหม่นี้นะคะค่ะอาจารย์คะถ้ากสม.เนี่ยได้อยู่ต่ออีก3ปีเนี่ยคือนอกจากจะต้องเตรียมเลือกกสม.ชุดใหม่แล้วยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติอะไรอีกบ้างไหมคะคือไม่ใช่อยู่อีก3ปีนะคะอยู่ต่ออีกจนถึงครบ3ปีครึ่งวาระอันนี้ตามที่เสียงส่วนใหญ่ณขณะนี้นะคะเราก็จะต้องรีบเคลียร์งานรายงานต่างๆข้อร้องเรียนที่สำคัญที่ส่งผลกระทบมีข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายนะคะนี้จะต้องรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อกสม.ชุดที่4ต่อไปอะค่ะอาจารย์หมายความว่าเนื้อหาที่ออกมาก็คือให้อยู่ต่อจนครบครึ่งวาระซึ่งมันไม่ถึง3ปีแล้วพอบวกลบไปบวกลบมามันก็จะพอกับระยะเวลาถ้าหากว่าใช้คำว่ารักษาการจนกว่าจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดใหม่ขึ้นมาครับนะครับชัดเจนครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เตือนใจดีเทพนะครับหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ค่ะการประชุมสนช.ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะแต่นี่ไม่ต้องรอดูคุณรัฐวุฒิแค่เปิดให้บริการมาเมื่อวันที่11สิงหาคมก็คือจุดเชื่อมต่อนะคะของรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนบางซื่อนะคะปรากฏว่าคุณคนไปใช้บริการเพิ่มเป็นจำนวนมาก อาจจะด้วยมันเป็นวันหยุดยาวไงคุณคนจากบ้านข้างนอกเนี่ยจะเข้ามาในเมืองไงคะไม่ต้องเอารถเข้ามาพ่อแม่ลูกจูงมือกันขึ้นรถ
ไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมาเลยค่ะล่าสุดเนี่ยข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าดังกล่าวนะคะว่าในวันที่11สิงหาคมก็คือวันศุกร์เนี่ยเจ้าหน้าที่มีการเทียบสถิติผู้ใช้งานวันแรกในช่วงเวลาธรรมดาก่อนที่จะเชื่อมสถานีก็คือมีผู้ใช้วันละ 32,000 คนหลังจากเชื่อมแล้วเนี่ยมีผู้ใช้เพิ่มเป็น 35,000 คนนะคะส่วนวันที่12สิงหาคม13สิงหาคมช่วงวันหยุดเนี่ยมีผู้ใช้บริการวันละ 40,000 กว่าคนค่ะส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปมันเป็นช่วงวันหยุดยาวติดกัน3วันคาดว่าวันปกติเนี่ยจะมีผู้ใช้เพิ่มอีกวันละ 5,000 คนค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยรฟม.ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำแนะนำประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย 90% ค่อนข้างจะเข้าใจการเดินทางเชื่อมต่อ1สถานีแล้วส่งผลให้ความถี่ในการรอบริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย3นาทีเป็น4นาทีเพราะว่าต้องบวกเวลาที่จะวิ่งต่อไปยังสถานีเตาปูนเพิ่มด้วยนะคะครับสำหรับ8สถานีที่ประชาชนใช้บริการมากที่สุดก็แน่นอนค่ะสุขุมวิทและออฟฟิศไงสีลมเพชรบุรีพระราม9สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยห้วยขวางพหลโยธินแล้วก็จตุจักรนะคะอย่างไรก็ตามการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นจะปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่115คันเฉลี่ย100ถึง200บาทต่อที่นั่งอันนี้คือรถไฟรุ่นใหม่รุ่นใหม่แล้วก็เป็นชั้น1กับชั้น2ค่ะแล้วก็ชั้น1ค่ะคือรถนอนใช่ค่ะเป็นรถไฟธรรมดาไม่ใช่รถไฟฟ้านะไม่ใช่ไม่ใช่รถไฟธรรมดานะคะจะเปิดบริการ21สิงหาคมนี้เป็นต้นไป4เส้นทางค่ะเนื่องจากว่ามีภาระต้นทุนทางด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากขึ้นก็แน่นอนถ้าสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นราคาก็ย่อมเพิ่มขึ้นไปด้วยถ้าเพิ่มอย่างมีเหตุมีผลที่ท่านประชาชนรับได้นะครับค่ะไปต่อกันที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะครับมุกดาหารก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีชายแดนติดกับเพื่อนบ้านก็คือสุวรรณเขตของสปป.ลาวแล้วก็แน่นอนเป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มูลค่าการค้าขายชายแดนของไทยกับลาวนี่เป็นอันดับ2ของประเทศนะครับถ้าค้าขายกันสิ่งที่ถูกกฎหมายไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าค้าขายสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายลักลอบขายสัตว์ป่ามีปัญหาแล้วก็เจ้าที่กำลังจับตาไปติดตามจากรายงานครับและขณะนี้นะครับผมก็อยู่บนเรือลาดตระเวนครับของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนะครับหรือว่านรข.จังหวัดมุกดาหารซึ่งจะใช้ลาดตระเวนครับบริเวณชายแดนติดริมแม่น้ำโขงระหว่างจังหวัดมุกดาหารแล้วก็แขวงสวรรณเขตนะครับของทางสปป.ลาวโดยมีระยะทางกว่า72กิโลเมตรซึ่งบริเวณนี้เองครับที่เจ้าหน้าที่ได้มีการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่าง2ประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขนถ่ายสินค้าผิดกฎหมายรวมไปถึงยาเสพติดแล้วก็แรงงานข้ามชาติครับสถิติย้อนหลัง3ปีของด่านตรวจสัตว์ป่าทั่วประเทศพบว่าในปี2558มีการจับกุมรวม51คดีผู้ต้องหา29รายปี2559มีการจับกุมรวม25คดีผู้ต้องหา19รายและในปี2560จนถึงวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมามีการจับกุมไปแล้วถึง55คดีมีผู้ต้องหา41รายโดยเป็นคดีในจังหวัดมุกดาหารจำนวน8คดีซึ่งจากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการลักลอบค้าสัตว์ป่าในปีนี้มีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงทางการของสปป.ลาวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานี้สัตว์ป่าที่เราตรวจยึดได้ส่วนใหญ่เป็นประเภทนกนะครับเป็นนกกวงหัวจุกเป็นนกแขกเต้านะครับแล้วก็เป็นพวกบ่างนะครับไม่มีสัตว์ใหญ่นะครับครับเราทำสื่อประชาสัมพันธ์นะครับเราทำสื่อประชาสัมพันธ์ติดไว้ตามช่องทางเข้าออกช่องทางเข้าออกประเทศนะครับบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่2ของเราเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังให้ความร่วมมือกับป่าไม้แขวงสวรรณเขตนะครับในเรื่องของขอความร่วมมือให้ทำประชาสัมพันธ์ร่วมด้วยช่วยกันเช่นเดียวกับประเทศไทยปัจจุบันนี้ทั้งฝ่ายสปป.ลาวและสาธารณรัฐไทยพวกเราก็มีความร่วมมือกันทุกด้านเนาะโดยเฉพาะก็คือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็คือสื่อมวลชนมีหยังต่างๆพวกเราก็ได้มีการร่วมมือกันโดยเฉพาะกันเข้าเขตตามชายแดน
สวรรค์มุกดาหารพวกเขาก็มีการตรวจตาลาดตระเวนเป็นประจำบอกว่าทางบกและทางน้ำพวกเขาก็ได้ร่วมมือกันเนาะได้พ่อพากันต้านและสกัดกันและสอกแรงข่าวแลกเปลี่ยนแรงข่าวซึ่งกันและกันจากแนวโน้มสถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่าที่มีมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จึงได้มีการเตรียมนำการลาดตระเวนเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ซึ่งจะสามารถเก็บข้อมูลสถิติและข้อมูลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ภายในเดือนหน้ากรณีมุกดาหารเนี่ยพื้นชายแดนมีความยาวหมด72กิโลเมตรใน72กิโลเนี่ยมันไม่ได้มีการทำผิดกฎหมายทั้งหมดมันถ้าเราสามารถจัดโซนนิ่งของมันหรือการหาข้อมูลเนี่ยลาดตระเวนแล้วสร้างฐานข้อมูลเราจะรู้ว่าที่ไหนเราควรจะไปเฝ้าระวังที่ไหนเป็นจุดอ่อนตรงไหนเป็นจุดแข็งนะซึ่งพอเราทำฝั่งแม่น้ำโขงทางบ้านเราได้แล้วจะร่วมกับทางลาวก็ไปทำทางลาวเหมือนกันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเอาจริงเอาจังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแก้ไขปัญหานี้ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลปกป้องสัตว์ป่าไม่ให้ถูกตีตราเป็นสินค้าผิดกฎหมายจิรายุปานบ้านแพ้วถ่ายภาพรุ่งโรจน์ตั้งนภากรทีมข่าวสังคมนิวส์18รายงานเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามเพราะว่าล่าสุดนั้นประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันเนี่ยไปฟ้องคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณไปฟ้องคุณไพบูลย์นิติตะวันที่คุณไพบูลย์เนี่ยนำผู้เสียหายไปร้องแต่ละที่นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ